ทุกคนมันจะลองกินซานักจีนะคะที่เกาหลีโมเคยกินแล้วที่ประเทศไทยมันรสชาติไม่ค่อยดีถ้าครั้งนี้โมไม่อร่อยอีกก็คือโมไม่ชอบแล้วไม่ชอบที่มันหยุดปากกลับมาอีกครั้งกับความโหดของซานักจีหรือหมึกดึบนั่นเองครั้งที่แล้วโมได้ลองกินดูที่ไทยบอกเลยว่ามันหนึบมันเหนียวเคี้ยวแทบไม่ลงเลยทีเดียวและวันนี้โมมาถึงต้นตำรับที่ประเทศเกาหลีมีหรือจะไม่ลองมาดูกันว่าไอ้เจ้าหมึกดึบเนี่ยที่ไหนจะเด็ดกว่ากันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะพี่โมลองดูดิโอ้เหม็นเราอยู่ที่เกาหลีเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ช่องโนนะคะอยู่ตรงทางออก3นะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวก่อนโมค่ะนัตตี้ค่ะนิตตี้ค่ะสปอมี่ at s p o m y กด follow ได้ทั้งไอจีเรามาแบบมีธีมทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าพวกเราใส่ธีมอะไรกันดูคนแรกก่อนนี่นะคะส่วนคนนี้นะคะแม่เสือสาวนะคะเสือดาวอะไรเยอะๆไปหน่อยส่วนคนนี้นะคะไอ้ยาเขาพี่ก็เป็นเดย์นะคะก็นี่คือเอาฟิตของพวกเรานะคะคอมเมนต์กันมาดูคิดว่าธีมเราวันนี้คืออะไรโทนสีอะไรก็วันนี้จะมากินเมนูที่ชื่อว่าซันนักจีทุกคนมาลองแล้วนะเอามือเยอะทำยังไงก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามากินออริจินอลที่เกาหลีอะมันจะเป็นยังไงเว้ยถ้าครั้งนี้โมไม่อร่อยอีกก็คือโมไม่ชอบแล้วแต่ว่าสปอนชอบไหมมากค่ะทำไมต้องมากินย่านนี้ด้วยอะอันนี้ต้องถามนัตตี้กับเนเน่เลยนัตตี้กับเนเน่บอกว่าย่านเนี้ยคือเป็นย่านที่เขาอะเป็นออริจินอลเขามาถ่ายซีรีส์กันเยอะมากอย่างเช่นไซซีเรื่องที่อะไรนะรักสุดใจในฉุกเฉินไม่ใช่กวนมึนโฮเขาก็มาถ่ายที่นี่ใช่ไหมรสชาติติดปากมากน่าจะใช่เพราะมันเป็นออริจินอลแบบพวกเต็นท์แดงทั้งหลายจะเป็นคนโลคอลที่นี่มากินกันหลังเลิกงานแล้วก็แบบว่าที่เนี้ยเปิดอะถึงตีสามอะไรอย่างงี้เลยแต่ว่าตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฟันฉันดีพวกเราเป็นเด็กที่จบจากมหิดลเอกขับร้องหมดนะคะอยากเทสไหมคะลองดูนะคะโมจิโกโมจิโกโมจิโกเสร็จแล้วค่ะอากาศเย็นสบายมาก789องศานะคะประมาณอุ้ยเขาก็จะมีคู่รักมาอย่างงี้มาเกาหลีทีไรเราไม่เคยจะได้มากับคนรักสักทีเสียใจคือร้านเขาเท่มากคือเขาอะจะตั้งไม่ได้ตั้งริมถนนนะตั้งร้านในถนนคือเนี่ยเฮ้ยได้แล้วอู้มีโต๊ะพอดีเลยเหลือโต๊ะนึงนี่คือข้างนอกร้านนะคะพอเดินเข้าไปปุ๊บนี่คือบรรยากาศข้างในอุ้ยอุ่นมากเฮ้ยร้านดีว่ะบรรยากาศดีมากคือนั่งอยู่ในเต็นท์นี่คือติดเต็นท์มากอันนี้คือเมนูนะคะอะไรอ่ะหมูสามชั้นผัดอะไรไม่รู้ผัดยำเลยละกันใช้บ็อกเกสมิดาอร่อยป่ะยังไม่กินค่ะเป็นไงอร่อยจริงเหรออร่อยจริงเหรอจริงดิซอสเขาอร่อยรอเมนูต่อไปโอเคโอ้รวมน่ากินมากหนามากร้อนแน่เลยร้อนแน่เลยเผาได้อะปะโอ้ควันโคตรอย่าต้องดันดื้อไข่เจียวไข่เจียวเหรอก็อยากกินต้มๆที่เขาถ้ากินอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้ยน่ากินปะหมายถึงว่าน่ากินไหมหมายถึงว่าซุปน่ากินไหมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามีอะไรมันต้องจิ้มซอสจิ้มอะไรปะจิ้มน้ำมันเพราะน่าจะราดไปแล้วอ่ะทุกคนมันจะลองกินซานักจีนะคะโมเคยกินแล้วที่ประเทศไทยมันรสชาติไม่ค่อยดีถ้าครั้งนี้โมไม่อร่อยอีกก็คือโมไม่ชอบแล้วเฮ้ย
เฮ้ยปลาหมึกแม่งคนละพันกับที่ประเทศไทยเว้ยที่ไทยแม่งเหนียวสันนักตีที่นี่อร่อยคอนเฟิร์มอยากได้ที่มันยาวๆเคี้ยวดีๆนะระวังต้องเคี้ยวดีๆหรอไม่งั้นมันยาวๆเดี๋ยวมันไม่ลงคอแล้วมันดูดคอจริงเหรอทุกคนคะมันยังดิ้นอยู่เลยนะคะอุ้ยตกล่วงได้ๆอันนี้ดีกว่าถ่ายเย็นถ่ายต่ออะไรไหมเฮ้ยเจ๊คิวดีนะเดี๋ยวมันไหลลงคอกัดขาดขาดกัดแรงแรงกัดแรงแรงกัดแรงแรงเกียวเกียวหงิบปากไม่ชอบที่มันดูดปากแต่มันอร่อยกว่าที่ไทยจริงชื่อมันนี้หรอจริงเหรอมันคือซอสเผ็ดขุยข้าวหน่อยข้าวหน่อยเฮ้ยอร่อยว่ะซอสแดงอร่อยมากเฮ้ยเปรี้ยวหวานๆเผ็ดๆอร่อยโอ้เจ็บขอลองทำบ้างดิมันจะติดปะอุ้ยเอ้ยอยู่ล่ะไหลลงไปเลยจริงปะเนี่ยมึงอันตรายมากเลยนะเว้ยไหลแบบไหลลงไปแล้วกัดเคี้ยวแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนมันจะไหลลงไปอันตรายนะคำเตือนมีอีกอย่างนึงอยากลองตีนไก่บอกว่าตีนไก่ที่นี่ไม่เหมือนกันมากเลยลองเลยตีนไก่ไม่แล้วตีนไก่ทำไมหน้าตาแม่งเหมือนกันทุกเมนูเลยวะแต่ว่าตีนไก่ที่เนี่ยพิเศษกว่าเพราะมันไม่เหมือนของประเทศไทยยังไงเวลาเรากินอ่ะเรากินแล้วก็ต้องถุย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 อะไรเขาเรียกอะไรกระดูกใช่ไหมอันนี้เขาล้อกระดูกมาให้แล้วว่างเหรอจะกินเหลือแต่กระดูกก่อนเดี๋ยวได้แล้วอยากให้ดูแหละมันเป็นง่างนิ้วเลยอ่ะรีวิวคือแบบง่างนิ้วเป็นนิ้วอ่ะนะร้อนมั้ยเต่าแล้วบอกให้แล้วโอ้ยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงเหรอไม่หลอกแค่คือมันแบบเด็ดมากอ่ะแค่สักตีนก็ดูดีมันเป็นไก่ที่นุ่มแล้วก็ผัดแบบเหมือนอารมณ์เหมือนผัดเผ็ดหม่าล่าแต่ไม่ได้เผ็ดหม่าล่ามันหอมหอมเผ็ดๆอ่ะแล้วก็มีเอ็นไก่แล้วก็มีกระดูกอ่อนครบแต่ไม่มีกระดูกอร่อยมากถ้าอยากมากินแบบเนี้ยต้องมากินที่ไหนวะนะพี่ถ้านี่จองโน3ทางออก3คือออกทางออก3มากับหลังหันอยู่หลังบันไดทางขึ้นร้านเป็นอะไรดูมากผมสั้นเราร้านคนแน่นมากนะไอเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมื้อนี้อร่อยมากที่เด็ดที่อยากให้ทุกคนสั่งสองอันนะคะคือซันนักจีกับตีนไก่อุ้ยตอนนี้คือขาชามากเลยว่ะเพราะตอนนี้ลบ3ลบ3เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าใครอยากมากินโลคอลฟู้ดจริงๆอ่ะเมื่อกี้ตั้งแต่ที่นั่งโมนั่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะโมไม่เจอชาวต่างชาติเลยคือมีแต่คนเกาหลีมากินคือมันไม่ใช่ที่ที่แบบว่านักท่องเที่ยวจะมากันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วค่ะมากินได้แล้วก็แบบแฮปปี้ตอนนี้หนักมากจะต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปบล็อกแบบนี้แบบชอบให้โมไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะโมจะได้รู้ว่าแบบชอบดูอะไรแบบนี้กันรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งI love you to the bone that I'm torn together